ในการเลือกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมเราสามารถทำได้2วิธีคือเลือกที่เมนู View หรือเลือกที่ Standard Toolbar ซึ่งจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้คือ 1. การเลือก Toolbox ในการเลือก Toolbox เราสามารถทำได้2วิธีคือที่เมนู View ให้เราทำการกดที่เมนู View จากนั้นให้เราเลือกที่ Toolboxหรือให้เราเลือกที่ Standard Toolbar ที่ไอคอนที่เป็นรูป Toolbox ซึ่งหน้าต่างที่เรียกใช้งานจะสามารถกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงได้โดยการคลิกที่แถบไอคอนบาร์ของแถบหน้าต่างนั้นโดยการคลิกที่ไอคอน Auto Hide ซึ่งจะเป็นรูปปุ่มตะแคงข้างเมื่อคลิกแล้วไอคอนจะเปลี่ยนเป็นรูปคว่ำซึ่งจะทำให้หน้าต่างนั้นแสดงได้อย่างถาวรหากต้องการให้หน้าต่างนั้นแสดงเฉพาะตอนที่ใช้งานให้ทำการคลิกที่ไอคอน Auto Hide อีกครั้งหนึ่ง 2. Solution Explorer เราสามารถเลือกได้2วิธีเช่นกันคือ 1. ให้เราเลือกที่เมนู View จากนั้นให้คลิกที่ Solution Explorer หรือเลือกที่ Standard Toolbar ให้เราคลิกที่ไอคอน Solution ExplorerProperties Window ให้เราเลือกที่เมนู View จากนั้นให้คลิกที่ Properties Window หรือให้เราคลิกเลือกที่ Standard Toolbar ที่ไอคอน Properties Window 4. Error List สามารถเลือกได้ที่เมนู View จากนั้นให้คลิกที่ Error List